รุสซาโรไอแลนด์ฟินแลนด์11สิงหาคม2022นาวิกโยธินสหรัฐกองพันยกพลขึ้นบกกองพันที่2กรมนาวิกโยธินที่6 Gulf Company กองกำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลที่22และทหารฟินแลนด์ Finnish Soldiersจาก Finnish Navy High Readiness Unit กองเรือชายฝั่งเป็นหน่วยที่มีความพร้อมสูงของกองทัพเรือฟินแลนด์ซึ่งประกอบด้วยเรือรบและกองสนับสนุนทางเรือทั้งหมดรักษาความพร้อมระดับสูงในการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนรักษาแนวเส้นทางการสื่อสารในทะเลและต่อต้านการโจมตีจากทะเลนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเลโดยรวมและฝึกอบรมหน่วยในห้วงสงครามให้แก่บุคลากรกำลังพลของกองทัพเรือฟินแลนด์ภารกิจหลักได้แก่การปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนแบบเคลื่อนที่การรบปะทะหน้าทะเลการทำสงครามทุ่นระเบิดและการสนับสนุนเหล่าทัพสู้รบทางทะเลในฐานะหน่วยทางทะเลมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการทางเรือในทะเลพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมน่านน้ำอาณาเขตของฟินแลนด์ตั้งแต่พื้นที่ทางตะวันออกของอ่าวฟินแลนด์ไปจนถึงตอนเหนือสุดของอ่าวบอสเนีย US Marine และ Finnish Soldiers ดำเนินการฝึก2ฝ่ายบนเกาะรุสซาโรในห่วงของการฝึก2ฝ่ายสนที่กำลังพลเพิ่มพูนมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่างกำลังรบของพวกเขากองเรือยกพลขึ้นบกเคียซอชและการลงจากเรือยกพลขึ้นบกของกองกำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลที่22ภายใต้การบังคับบัญชาและการควบคุมของกำลังรบเฉพาะกิจ 61/2 ซึ่งอยู่ในกำหนดเวลาการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการกองกำลังทางเรือภาคพื้นยุโรปของสหรัฐที่เข้าวางกำลังจัดขบวนรบโดยทัพเรือที่6เพื่อปกป้องผลประโยชน์พันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐอูพินเนียมีฟินแลนด์The 22nd Marine Expeditionary Unit และกองทัพเรือฟินแลนด์สรุปการฝึกซ้อม10วันในฟินแลนด์เมื่อวันที่18สิงหาคม2022การฝึกซ้อมดังกล่าวรวมถึงการฝึกจำลองการยึดเกาะ Simulated Island Seizure Force on Force Raid การโจมตีที่สมจริงด้วยการใช้คู่ต่อสู้ที่คิดและเคลื่อนไหวชุดถอดทำลายอัมพันธ์เจ้าหน้าที่หน่วยทำลายวัตถุระเบิดและทหารช่างทำการยิงด้วยกระสุนจริงระยะยิงสนามยิงปืน Explosive Ordnance and Engineer Live Fire Ranges และการฝึกการส่งกลับสายแพทย์ Medical Evacuation Training การฝึกซ้อม Clara เปิดโอกาสให้กองกำลังสหรัฐทำงานร่วมกับพันธมิตรในอนาคตในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตตลอดแนวเกาะเล็กๆและภูมิประเทศทางทะเลที่จำกัดสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นาวิกโยธินได้ฝึกฝนทักษะของตนเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรนำทางและปฏิบัติการผ่านน่านน้ำที่ท้าทายได้อย่างไรกองทัพเรือฟินแลนด์ได้จัดเตรียมเรือระบายพล Jehu Class ระหว่างการฝึกซ้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายกองทหารสหรัฐและฟินแลนด์อย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาพื้นที่ของร่องรอยการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเรือลำนี้ได้รับการออกแบบสำหรับพื้นที่หมู่เกาะชายฝั่งและนอกชายฝั่งและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง26คนและลูกเรือ 2-5 นายเรือ Jehu Class หรือ U-700 Craft มอบโอกาสจากเอกลักษณ์พิเศษแก่นาวิกโยธินในการสำรวจภูมิประเทศทางทะเลที่จำกัดของหมู่เกาะฟินแลนด์ Colonel พันเอก Paul Merida Commanding Officerผู้บังคับการ 22nd Marine Expeditionary Unit กล่าวความสามารถของมันในการเคลื่อนย้ายอำนาจการรบของหมวดนาวิกโยธินที่ลดลงโดยมีสัญญาณแสดงทางกายภาพเล็กน้อยนั้นมีความสำคัญต่อปฏิบัติการภายในแนวชายฝั่งและสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติงานสำหรับปฏิบัติการฐานทัพส่วนหน้าพ้นทะเล Expeditionary Advanced Base Operationsปฏิบัติการฐานทัพส่วนหน้าพ้นทะเลเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสงครามซึ่งมีกองกำลังที่มีเจตนาเป็นกำลังรบสัญญาณแสดงต่ำเคลื่อนที่และความสามารถดำรงอยู่จากที่ตั้งไม่ถาวรโดยปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวก
วัตถุประสงค์คือเพื่อดำเนินการยับยั้งทางทะเลสนับสนุนการควบคุมทางทะเลและช่วยให้กองเรือดำรงอยู่ได้ทั้งเทียบฝั่งและเลียฝั่งภายในพื้นที่ช่วงชิงทางทะเล Contested Maritime Area ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต U-700 กลายเป็นทรัพย์สินในระหว่างการฝึกซ้อมเนื่องจากความสามารถในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และผลประโยชน์ทางยุทธวิธีที่เหนือกว่ามันเหลือเชื่อมากซอร์เจนไอดานเอรูเทียพลปืนกลของกองพันยกพลขึ้นบก Battalion Landing Team 26ผู้ซึ่งขับ U-700 ตลอดการฝึกซ้อมและระหว่างดำเนินการโจมตี Force on Force Raid กล่าวว่าที่ด้านในนั้นมีหน้าจอดังนั้นในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นคุณยังคงรู้จุดประสงค์ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหน US Navy Lieutenant กำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลที่22ได้เดินชมเรือระหว่างการฝึกซ้อมเมอร์ฟี่กล่าวว่าเธอประทับใจอย่างยิ่งกับความสามารถของเรือลำนี้เนื่องจากความสามารถอพยพผู้บาดเจ็บได้มีเปลพยาบาลหรือเปลตะกร้ากู้ภัยแบบบูรณาการใช้สำหรับการกู้ภัยในสภาวะที่ซับซ้อนเช่นภูเขาอากาศทะเลที่ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บลงเปลได้12รายซึ่งเหมือนกับเครื่องบินกึ่งเฮลิคอปเตอร์ MV-22 ของเราเมอร์ฟี่อธิบายความคล่องตัวของมันไม่เป็นรองใครและให้ความสามารถในการเชื่อมต่อกับเรืออู่ของเราจากทะเลลึกมหาสมุทร Blue Water หรือน้ำตื้นชายฝั่ง Brown Water ในระหว่างการฝึกซ้อม2ฝ่าย U-700 สามารถปฏิบัติการส่วนอู่ลอย Well Deckภายในของเรืออู่ยกพลขึ้นบก Dock Landing Ship ชั้น Whidbey Island USS Gunston Hall LHD-44 สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเรือลำดังกล่าวมีความสามารถในการปฏิบัติการจากเรือสู่ฝั่งและความสามารถในการบูรณาการกับเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐความสามารถในการบรรทุกเรือลำเลียงพลของพันธมิตรอย่างปลอดภัยบนส่วนอู่ลอยของเรือสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพเรือสหรัฐมีแต่จะเพิ่มความสามารถในปฏิบัติการร่วมกันและความอ่อนตัวหรือการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของกำลังรบผสมของเราพันเอกพอลเมริดากล่าว US Marine Corps Video by Corporal Ivona Gayet Story by Staff Sergeant Marcela Diaz de Leonเรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์